ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกกัมปนาทครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งคู่ดีสถิติ3ไฟหลังนะครับชนะ2แพ้1มาทั้งคู่ครับแพ้นี่เป็นการแพ้ที่ได้เกินน็อกเอาด้วยนะครับทางด้านของบารมีครับ3ไฟหลังไม่ครบ5ยกทั้ง3ไฟครับชนะน็อกยก2เพชรรีโวมาแพ้น็อกยก3ยอดสยามครับที่นี่ครับแล้วก็มาชนะน็อกยก4ยอดชัยยกเขาแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับส่วนทางด้านของเพชร4คิ้วนะครับก็ชนะน็อกยก3เพชรช่องอู่ทีเคยุทธนาครับแพ้น็อกยก1บาบักฮักกีครับในรูปแบบ3ยกที่สวนลุมในบาซ่าครับและก็มาพลิกชนะมหาโชคสทศพลยิมครับในไฟล่าสุดมาบนเวทีนะครับยกแรกในน้ำหนัก133ปอนด์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งอุทัยทัพอาสานะครับอดีตผบ.เรือนจำอยุธยาด้วยณัฐพัฒน์ศรีเนียสารนะครับแล้วก็ดร.ช้างอภิชารายับศรีมนายกสมาคมชาวศรีสะเกษนะครับคนผูกขันหัวใจในยายแล้วก็สจ.ต้องประจีนนะครับสจ.หลายสจ.เอกแล้วก็ชูชีพพรีโพคานี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับชมรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวนักมวยที่แตกเข็มละ500บาทนะจากอัตสินนะครับเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันมาตลอดเลยทีเดียวนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาอย่างที่ป้องเรียนไปนะครับนกนับกันมาตลอดนะครับโอกาสที่จะไม่ครบยกนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับท่านผู้ชมครับอย่ากระพริบตานะครับแข้งขวาหนักๆแรงๆมาแล้วครับเพชร4คิ้วครับดูนะครับล้ำปึ๊กเลยครับทางด้านของบารมีครับตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่สุจีบะหมี่เกี๊ยวครับอยู่ในสังกัดของคุณสุนทรเพชรเลื่อนแหละครับก่อนหน้านี้อยู่ที่เด็ด99ก่อนหน้านั้นอยู่ค่ายเด็ดรัฐผ่านค่ายใหญ่ๆดังๆมาแล้วหลายค่ายแล้วครับทางด้านของบารมีนักชกจากวิเชียรบุรีครับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วครับแม่ไก่ย่างนี่ชื่อดังมากดังไปทั่วประเทศครับไก่เยี่ยงไก่ย่างวิเชียรบุรีครับเพชรสำเร็จช่วงที่ฮอตๆนะครับ 6-7 ไฟนี่น็อครวดเลยนะครับถือว่าเป็นมิสเตอร์น็อคเอาอีกคนหนึ่งครับก่อนจะเหลือเวทีไปแล้วครับแล้วก็กลับมาหายใจ 5-6 ไฟแล้วครับเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะครับเรื่องของความหนักนี่ยังอยู่นะครับเนี่ยครับเตะขาโอ้นั่งพับเพียบเลยครับทางด้านของเพชร4คิ้วครับลุกขึ้นมาขยโยขยเยกจะรอดไหมเนี่ยนะครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับนับ8ครับพยายามจะถึงตัวครับเนี่ยครับถึงตัวครับไม่อยู่แล้วระยะเตะขาครับเอาละครับควบได้ตีได้ไหมตีได้ไหมตีเข่าซ้ายหมดยกที่1ชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวขาไปเลยแล้วโดนนับด้วยนะครับนี่ยางอีกทีนึงนี่ซ้ายมาทีนึงปุ๊บนี่จะนั่งตรงไหนนะครับโดนนับไปแล้วโอ้ตรงนี้แหละโอ้โดนนับไปแล้วก็แย่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าคุณวิชัยรอดเปลี่ยนรอดเปี่ยมนะครับคุณวิชัยรอดเปี่ยมขอเรียนเชิญนะครับก็ญาติมิตรร่วมรับประทานอาหารนะครับในวันที่27นะสิงหาคมที่ฮอลลีวูดพัทยานะครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปคุณวิชัยรอดเปียนะครับวิชัยรอดเปียแล้วก็ต๋องขาวเชียงใหม่ก็เชิญเพื่อนทุกท่านนะครับพบกันที่นะเซาอัพเชียงใหม่นะครับเพื่อร่วมรับทานอาหารในวันเกิดเริ่ม 18:00 น.ครับนะครับก็ขอให้สุขภาพดีมีความสุขนะครับผู้ใหญ่ทั้งสองท่านแหละครับทิ้งเป็น FC ของมวยดีวีดีไทยของเราครับจะจัดงานวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์แล้วก็เลี้ยงสังสรรค์พรรคพวกเพื่อนฝูงครับไปร่วมยินดีกันได้ครับบนเวทีตามต่อครับน็อกไม่น็อกนะครับยกที่ผ่านมาทางด้านของเพชร4คิ้วครับโดนเตะขาเจาะยางโดนนับ8ไปแล้วนะครับต้องถึงตัวแหละครับแผนปะชาดะแหละครับทางด้านของเพชร4คิ้วครับอยู่ระยะเตะขาโอกาสที่จะนั่งพับเพียบเหมือนเดิมสูงมากครับเอาเตะหลุดครับทางด้านของบารมีปักศอกครับศอกซ้ายครับถือว่าสู้เลยนะครับเพชร4คิ้วตอนนี้ครับตีขวาตีซ้ายครับเนี่ยครับต้องนวดครับต้องนวดบารมีเอาโดนนับไปแล้วด้วยต้องวัดดวงแล้วนะครับทางนี่น้ำเงินเพชร4คิ้วชนแล้วเอาอะไรแล้วก็เกิดได้นะมวยเนี่ยโดนนับไปแล้วก็ยังกลับมาชนะได้ด้วยเอามาดูบารมีแดงเอาแม่ยอดเปรียวโอ้ยบารมีเพชร4คิ้วลุยเลยลุยเอ้าเสียท่าอีกแล้ว
นะครับก็ถือว่าเป็นหลักสูตรจู่โจมของเพชร4คิ้วครับซึ่งเขาตัดสินใจได้ถูกนะครับเนี่ยครับต้องไม่มีช่องไฟนะครับต้องไม่มีระยะห่างให้กับทางด้านของบารมีครับได้เตะขาเจาะยางศอกขวามาครับแต่ว่าบารมีครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับรายนี้ก็กระดูกดีเก่าเลยครับตั้งแขนไว้ครับตั้งแขนครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับเห็นเตะขาเจาะยางอ้าว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 โดนทำท่าจะแกว่งเหมือนกันครับโอ้ยเจอศอกเลยครับโอ้ลุกขึ้นมาโดนนับ8อีกครับทางด้านของเพชร4คิ้วครับยกแรกโดนเตะขาครับยก2โดนศอกครับโดนขาอีกแล้วครับโอ้โหคราวนี้นี่ยิ่งยากไปใหญ่ครับโจทย์ที่ต้องแก้ตีข่าวครับเอายัดขวาครับเอาเตะขาหมัดหมัดโอ้ไม่รู้จะระวังตรงไหนแหละครับทั้งบนทั้งล่างครับขอเจ้าประคุณครับตอนนี้นี่ประเคนใหญ่เลยนะครับทางด้านของบารมีครับไม่ขอก็จัดให้อ้าวเพชรสิคิวไปต่อยเหมือนตุ๊กตาล้มลุกแล้วอ่ะโดนหนักแกก็จะไปแล้วนะครับเอามาอีกแล้วมาอีกแล้วเพชรสิคิวเอาแกก็มาเป็นชุดเดี๋ยวแกถึงตัวเหมือนกันนะนะครับ2ยกโดนไป2นับนะครับยกแรกโดนเตะขายกที่ผ่ายกนี้ครับโดนศอกครับเลือกแล้วครับทางด้านของบารมีหรือว่าเจ้าเพชรสำเร็จครับเอาละครับเพชรสิคิวแข้งซ้ายนำเข้าไปเพื่อที่จะจับไตครับบนเวทีสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาครับเตะขาจ่อยางอีกครั้งนึงครับวงในใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้แล้วครับแขนขวากดแขนซ้ายทางด้านของเพชร4คิ้วครับช่วงท้ายๆปลายยกหมดยกชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเพชร4คิ้วมันก็โดนทำท่าจะทนได้แกก็ไม่ทนพอทำท่าจะไม่ทนแกก็ทนได้นะครับเตะขาเจาะยางไม่โดนเลยครับดึงหลบได้ทันแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะนะครับแหมเจอศอกซ้ายนะครับตั้งรออยู่แล้วครับนี่ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งครับหน้าขาครับเล่นงานหน้าขาแล้วครับทางด้านของบารมีครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าโดนไปหลายขนาดแล้วครับไม่รู้จะระวังล่างหรือระวังบนครับเอาละครับยากจริงๆครับโจทย์ที่ต้องแก้ของเพชร4คิ้วครับแต่ว่าเราได้เห็นนะครับว่าเจ้าตัวนี่พยายามจะสู้ครับคือถ้าเกิดไม่สู้ก็ย่อมต้องจอมทิ้งตัวไปแล้วครับจะสู้ได้ดีขนาดไหนครับติดตามเลยนะครับยกที่3ครับยกแรกโดนนับ8ยก2โดนนับ8ยกแรกโดนเตะขายก2โดนศอกยก3จะโดนอะไรครับสรุปโดนหลายอย่างเลยอ่ะน้ำเงินนะครับเพชร4คิ้วอ้าวฟันแล้วบารมีฟันมาเพชร4คิ้วเอาลงดานประตูไปวัดดวงแล้วเอาลากมาหุ้ยต้องบอกว่าเสียวไส้ทุกช็อตแล้วครับนาทีแรกของยกที่3นะครับ2ยกที่ผ่านมาโดนไป2นับนะครับทางด้านของเพชร4คิ้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นตรงนี้ครับหัวใจถือว่าสอบผ่านครับไม่ยอมทิ้งตัวแล้วครับสู้ต่อครับเวลายังมีเส้นทางยังอีกยาวไกลครับเอาละครับแข้งขวาครับเพชร4คิ้วถึงตัวนะครับหักเททิ้งลงไปสู่ที่วงในแล้วนะครับวิ่งเข้าไปโอ้ยเจอศอกอีกแล้วครับเอาละครับนี่ครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับทางด้านของเพชร4คิ้วครับสู้ซะอย่างครับอย่างน้อยที่สุดนี่ได้ฝากรอยแผลให้กับทางด้านของบารมีเรียบร้อยแล้วนะครับโหนกแก้มฝั่งขวาครับมีเลือดไหลซิบๆออกมาครับจังหวะจะปรีเข้าไปครับขยับเข้าไปครับถีบเอาไว้เตะซ้ายครับเพชร4คิ้วศอกขวาครับศอกขวาครับมาถูกทางเอาแต่ว่าก็ยังโดนศอกเอาโอ้โหยมาดูยักเงี้ยงเอาหันหลังมาแล้วนะครับทางบารมีเอาเพชร4คิ้วไล่อีกอะไรก็ยังเกิดได้นะครับถึงจะโดนนับไปแล้วยังนัวเนียอยู่อย่างนี้นะครับเอานะครับเกาะได้ครับทางด้านของบารมีไล่แขนกดแขนแล้วครับเกมนี้ตั้งข่าวว่าจะยืดเยื้อเหมือนกันครับเพราะว่าทางด้านของเพชร4คิ้วนั้นแกสู้ยิบตาแล้วครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทำท่าจะดึงศอกกลับนะครับอีรันม้วนแผ่นดินแต่ว่าได้แค่ครึ่งวงเท่านั้นแหละครับถือว่าเป็นลูกที่พยายามที่จะทำเกือบครบองค์ประกอบนะครับเสียดายครับสั้นไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับรวบเลยครับเผาเวลาครับเอาความปลอดภัยครับกรรมการสุนทรศรีโบราแยกออกมาครับโอ้สู้ดีครับเพชร4คิ้วครับยังพยายามต่อครับยังพยายามต่อครับท้ายปลายโอ้ศอกขวาครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาศอกขวาไปอีกทีนึงโอ้โหนี่ครับไม่หมัดก็ศอกแล้วครับขอผีจับยัดหน่อยครับเอาทีเดียวเอาเพชร4คิ้วขอทีเดียววัดดวงเอาเป๋อย่าเป๋อย่าเป๋เห็นนะอย่าเป๋เห็นนะ
โอ้มีเฮมีฮาแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วนะครับกลางคือกันทั้งสนามเลยครับที่ผ่านมาเราเห็นนะครับโอ้ยโอ้ยหล่นทั้งคู่นะครับต่างคนต่างโดนครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าโดนหนักกว่าก็คือเพชร4คิวครับโอ้โหดูเป๋เลยครับเป๋เลยครับทางด้านของบารมีครับเป๋เหมือนกันครับโอ้โหขาแกว่งครับโอ้เนี่ยครับถือว่าเป็นช็อตเด็ดมวยดีวิถีไทยครับกรรมการชูมือที่บารมีครับโอ้โหตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋พอกันเลยครับเดี๋ยวดูฮะคุณผู้ชมครับสุดๆไปเลยครับคู่นี้ครับต้องชมหัวใจทางด้านของเพชร4คิ้วเอ้ารับรางวัลกันก่อนนะครับจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับอ่ะรับรางวัลเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต่างคนต่างโดนดูนะครับไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์นะครับเนี่ยครับสอกรับฮิรันม้วนแผ่นดินโดนเหมือนกันนะครับทางด้านของบารมีครับวิ่งเข้าไปครับศอกขวาและเดี๋ยวดูนะครับช็อตสวยๆครับป้าบเข้าไปครับศอกขวาครับบารมีครับนี่ศอกซ้ายครับเนี่ยครับแลกศอกอย่างเดียวครับเพชร4คิ้วท้าดวลชวนแรกเนี่ยครับต่างคนต่างโดนนะครับโอ้โหบารมีก็หล่นด้วยเหมือนกันครับต่างคนต่างสับศอกขวานะครับคุณผู้ชมครับดูช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงครับปักเข้าไปครับโอ้โหกว่าจะประคุณลุ้นช่องเอ้ยเกือบไปแล้วครับโอ้โหเกือบฟ้าผ่าตอนฝนไม่ตกครับพักกันติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด